สื่อเกาหลีใต้รายงานประโยคเด็ดที่โค้ช IBK ได้พูดกระตุ้นลูกทีมสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK Altos และทีม Race Park นะคะเมื่อวานนี้มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะแข่งกันไปถึง5เซตนะแล้วก็เป็นทาง IBK Altos ที่สามารถเอาชนะ Race Park ไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด14ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ18และ15ต่อ11ค่ะในเกมการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าสกอร์ในช่วงเซตที่1และเซตที่2นั้นค่อนข้างที่จะห่างเลยทีเดียวสำหรับทาง IBK เหมือนจะสู้ทาง Race Park ไม่ไหวค่ะแต่เฮดโค้ชของทาง IBK ไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะเรียกลูกทีมแล้วก็มากระตุ้นลูกทีมด้วยประโยคเด็ดๆค่ะประโยคที่โค้ชพูดกับลูกทีมนั้นโค้ชได้พูดเอาไว้ว่าอย่ายอมแพ้เรามาลุยกันต่อให้จบเราจะทำได้ดีเมื่อมีจังหวะกลับมาค่ะและสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้ขึ้นพาดหัวข่าวเอาไว้เลยนะคะว่าอย่ายอมแพ้นี่คือข้อความของโค้ชคิมโฮซอนที่พูดถึงผู้เล่นของเขาค่ะในสื่อเกาหลีใต้นะคะได้ทำรายงานข่าวออกมานะคะบอกว่า IBK Altos นั้นสามารถพลิกเอาชนะ Race Park ได้3ต่อ2เซตนะคะและก็สื่อเกาหลีได้เขียนรายงานเอาไว้ว่าพโยซึงจูทำไป21คะแนนส่วนอัเบอร์คอมบี้ทำไป20คะแนนค่ะแล้วก็ยุคโซยอนทำไป16คะแนนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงานที่สม่ำเสมอจากผู้เล่นทั้ง3คนนี้ค่ะสื่อเกาหลียังได้มีการสัมภาษณ์โค้ชคิมโฮซอนด้วยนะคะซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทาง IBK ค่ะโค้ชของทาง IBK เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าในเซตที่1และเซตที่2นั้นมันยากมากสำหรับทีมของเราจนผู้เล่นของเรานั้นออกอาการหงุดหงิดแล้วก็หัวเสียผมเองก็หงุดหงิดเช่นกันแม้ว่าจะดูอยู่นอกสนามและผมก็มีความกังวลว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้ผู้เล่นแก้ไขปัญหาที่เจอได้ผมแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะแพ้แต่ผมก็นึกเสมอว่าเราจะต้องทำได้อย่างไรก็ตามในเซตที่3นั้นก็ยังถือว่าในช่วงครึ่งแรกเป็นฝ่ายทาง IBK Altos ที่ยังตามอยู่แต่เมื่อผมได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาฮวางมินคยองออกแล้วก็ส่งยุคโซยองลงไปผมเห็นว่าโมเมนตัมเริ่มพลิกกลับมาในช่วงครึ่งหลังของเซตนี้เลยรู้สึกว่าจะต้องมีโอกาสเป็นของเราแน่ๆเลยได้คุยกับลูกทีมเอาไว้ว่าอย่ายอมแพ้เรามาลุยกันต่อให้จบเราจะทำได้ดีมากขึ้นเมื่อจังหวะกลับมาและผมก็ต้องขอขอบคุณลูกทีมทุกคนที่คุณสามารถทำได้ดีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือคำพูดของเฮดโค้ชนะคะที่ได้พูดถึงลูกทีมในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเซตที่3นั่นเองค่ะโค้ชยังได้พูดเสริมอีกนะคะว่าการที่ส่งยุคโซยองลงไปเนี่ยนะคะมันเป็นจังหวะที่ดีมากๆเป็นการเปิดเส้นทางให้กับทาง IBK Altos มากขึ้นและพโยซึงจูก็เล่นได้ดีมากขึ้นผมเห็นว่าพโยซึงจูเล่นได้สบายมากขึ้นทีแรกเขาดูมีความกังวลเพราะเธอเล่นไม่ดีนักแต่วันนี้เธอเล่นได้ดีและเธอเล่นด้วยความสบายใจและผมก็เชื่อมั่นว่าเธอจะเล่นได้ดีอีกในครั้งต่อไปวันนี้ผมดีใจที่ได้เห็นการทำงานของยุคโซยองสำหรับฮวางมินคยองนั้นดูเหมือนว่าจะทำคะแนนผิดพลาดบ่อยครั้งผมมองในเรื่องของประสิทธิภาพของฮวางมินคยองไว้แต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าการทำงานของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและฮวางมินคยองนั้นมันยังไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่สองคนนี้จะเล่นเข้ากันได้ดีในระหว่างที่ซ้อมแต่พอลงสนามจริงดูเหมือนว่ายังขัดและดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะใจร้อนมากจนเกินไปการโจมตีของฮวางมินคยองก็เลยไม่เป็นผลนั่นเองแต่สำหรับวันนี้ยุคโซยองทำงานได้ดีและก็เข้ากันกับพรพันธ์ได้ดีนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชคิมโฮซอนซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทาง IBK นะคะ
ซึ่งโดยภาพรวมในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะคะโค้ชก็พูดถึงการเล่นของฮวางมินคยองนะคะว่ายังมีปัญหาแต่ก็ชื่นชมผู้เล่นคนอื่นๆนะคะว่าสามารถทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นยุคโซยองแล้วก็พโยซึงจูนะคะรวมไปถึงยุคโซยองก็มีเคมีที่เข้ากันกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดผู้เล่นจากประเทศไทยของเราด้วยนั่นเองค่ะและการกระตุ้นของโค้ชก็ถือว่าเป็นผลนะคะเพราะว่าจากคำพูดเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนอีกแรงผลักดันหนึ่งให้นักกีฬาในทีมเนี่ยมีแรงฮึดมีแรงสู้แล้วก็อยากจะได้ชัยชนะมากขึ้นที่สำคัญนะโดยส่วนตัวต่ายมองว่าใจสู้นะคะความใจสู้ของผู้เล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเลยนะถ้านักกีฬาถอดใจไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีฝีมือหรือฟอร์มการเล่นดีแค่ไหนอ่ะถ้าใจไม่ร่วมไปด้วยมันก็ไม่ปังขนาดนี้นะทุกคนอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะและต่อมาค่ะสื่อของเกาหลีใต้ก็ได้ทำรายงานข่าวเกี่ยวกับทางจองกวานจังเรสปาร์คนะคะที่ไม่สามารถจะเอาชนะทาง IBK Altos ได้ทั้งที่ฟอร์มการเล่นนั้นดูจะเหนือชั้นมากกว่าในช่วงแรกนั่นก็คือเซตที่1และเซตที่2นะคะคือฟอร์มมาดีเลยนะรายงานข่าวของเกาหลีเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่าเมกาวตีทำได้33แต้มซึ่งถือว่าทำได้สูงที่สุดในเกมการแข่งขันโจวาน่ามิลาน่าทำได้19แต้มและจุงโฮยองซึ่งอยู่ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกทำไปได้ถึง12แต้มแต่ปรากฏว่าไม่สามารถคว้าชัยชนะเอาไว้ได้ค่ะนอกจากมีการรายงานข่าวแบบนี้แล้วนะคะสื่อก็ได้ไปสัมภาษณ์เฮดโค้ชของทางเรสปาร์คค่ะนั่นก็คือโค้ชโกฮีจินนะคะโค้ชโกฮีจินเนี่ยถอนหายใจนะคะคือสื่อเขาเขียนมาเลยนะคะว่าพอไปสัมภาษณ์เนี่ยโค้ชก็ถอนหายใจหนักเลยนะแล้วเขาก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าผมขอโทษแฟนๆด้วยนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดหลังจากนั้นโค้ชก็พูดต่ออีกนะว่าหลังจากที่คู่ต่อสู้นั่นก็คือทีม IBK ได้เปลี่ยนผู้เล่นจากฮวางมินคยองเป็นยุคโซยองการเล่นเกมของทางเรสปาร์คก็ดูเหมือนว่าจะยากขึ้นและผมเองก็หาจังหวะให้ลูกทีมไม่ได้พอเกมดำเนินไปเรื่อยๆผมไม่มีทางเลือกรูปแบบเกมเลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นแล้วโค้ชก็เดินออกจากห้องสัมภาษณ์ไปเลยนะคะคือนักข่าวเนี่ยเขาเขียนบรรยายด้วยนะว่าพอเขากล่าวจบเขาก็ออกจากห้องสัมภาษณ์ไปเลยนั่นเองค่ะนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของเฮดโค้ชทั้งสองท่านนะคะคราวนี้เนี่ยเฮดโค้ชถึงกับออกมายอมรับเลยนะว่าการเปลี่ยนตัวเนี่ยในช่วงเซตที่3มันมีผลมากๆเลยการที่เอายุคโซยองมาลงแทนฮวางมินคยองนะคะถือว่าเป็นอะไรที่โค้ชนั้นหาจังหวะในการเล่นต่อได้ยากมากๆนะเพราะว่าการทำการบ้านเนี่ยโค้ชเองก็คงคิดแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นฮวางมินคยองซึ่งเป็นตัวเล่นตัวหลักของทีมอยู่แล้วโค้ชก็ทำการบ้านว่าสไตล์การเล่นของฮวางมินคยองเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าวันนี้ฮวางมินคยองเล่นไม่ดีโค้ช IBK แก้เกมโดยการเอายุคโซยองมาลงนะคะก็ทำให้ปั่นป่วนได้มากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็ได้เอาคำพูดเด็ดๆของเฮดโค้ช IBK นะคะซึ่งเป็นประโยคเด็ดที่ช่วยกระตุ้นลูกทีมรวมไปถึงคำพูดเด็ดๆของโค้ชเรสปาร์คด้วยนะคะว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้หลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่ะก็ถือว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยดุเดือดจริงๆนะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับ IBK Altos ที่สามารถคว้าชัยชนะในช่วงเล็กที่3นี้มาได้นี่เป็นการแข่งขันนัดแรกของ IBK ในเล็กที่3นะคะปรากฏว่าก็คว้าชัยชนะมาตั้งแต่ต้นเล็กกันเลยนะถือว่าปังมากๆค่ะขอให้คงความปังแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ